เดทคัมพีเทพผลิตตอนที่17สุดยอดนักจัดหมวดหมู่าฟุตบอลเป็นศัพท์พิเศษที่ใช้บรรยายถึงอกสตรีถ้าสตรีอกแบนเหมือนเจ้าพวกเขาจะเรียกว่าอกสละเปาลูกเล็กนอกจากนี้พวกเขาอาจจะเรียกว่าอกองค์หญิงไถผิงก็ได้ถ้าอกผู้หญิงเล็กมากๆเหมือนอย่างของเจ้านะอ,อ,อาจจะเล็กกว่านิดหนึ่งคล้ายกับว่าขนาดเล็กจนแทบไม่มีการชนเลย อกอย่างนั้นพวกเขาเรียกว่าอกไข่ดาวถ้าอกของพวกนางใหญ่กว่านั้นนิดหน่อยเหมือนอย่างของเจ้าเขาเรียกว่าอกแอปเปิ้ลอย่าเจ้าอย่าเพิ่งชักมีดสิข้าพูดผิดไปไม่เอาหนาอย่าเพิ่งโกรธกันสิข้ารู้ว่าเจ้าเป็นผู้ชายแต่ข้าจําเป็นต้องใช้คนมาเปรียบเทียบก็ได้ก็ได้ข้าไม่ใช้เจ้าเป็นตัวอย่างอีกต่อไปแล้วแล้วถ้าหน้าอกใหญ่กว่าแอปเปิลล่ะคงจะเป็นฟุตบอลเลยใช่ไหม นางขโมยตาโตจอมีดของนางที่คอเย่ย่างด้วยความโกรธเต็มที่นางอาจจะฆ่าเย่ย่างได้ทันทยียังไม่ใช่ยังไม่ใช่ยังมีอกขนาดอื่นที่ใหญ่กว่าแอปเปลิลดูสิท่านพลาดประสบการณ์อย่างนี้ไปมากขนาดไหนกันแล้วยังมีอีกหลายขนาดที่ใหญ่กว่าลูกแอปเปลิลเช่นขนาดลูกแพรมะละกอกระทั่งลูกมะเผา,าต่อจากนั้นถึงจะเป็นลูกวอลเล์บอลและฟุตบอลน,นั่นแหละ ถึงได้มีการจัดหมวดหมู่เอาไว้ความรู้ทั้งหมดนี้ตามปกติข้าจะไม่บอกคนอื่นนะเย่หยางพูดราวกับนักวิชาการกำลังบรรยายความรู้ให้นักเรียนฟังพูดได้ดีมีเหตุผล <laughs> เมื่อนักเรบรับจ้างในห้องได้ยินเช่นนั้นทุกคนพากันยกย่องสอดรับประสานกับเย่หยางยอมรับฝีมือการจัดหมวดหมู่หนะ้าอกสตรีของเขาแม้ว่าพวกเขาจะไม่เข้าใจคำศัพท์จำพวกขนมปอนเล็กวอลเล่บอลหรือว่าฟุตบอลคืออะไร แต่ก็ยังรู้สึกได้ว่ามีการอธิบายจัดลำดับขนาดเล็กไปหาขนาดใหญ่ง่ายต่อการจดจำของผู้ฟังต่อไปดูเหมือนว่าไตตันเจ้าขโมยน้อยผู้นี้ค่อนข้างมีประสบการณ์เกี่ยวกับอิสตรีมากเลยทีเดียวพอได้ฟังเช่นนี้เย่อยางอดภูมิใจไม่ได้เหมือนนักเรียนดีเด่นได้เผยแพร่ทฤษฎีที่ลึกซึ้งต่อหน้านักเรียนนับพันคนนางขโมยตาโตแทบจะทนบันดาลโทสะไม่ได้เกือบจะใช้มีดฆ่าเจ้าเด็กเหลือขอผู้นี้แล้ว นางย่ำเท้าเย่หยางอย่างแรงจากนั้นก็ยัดใบสมัครไว้ในมือเขาแล้วหมุนตัวเดินออกไปเย่หยางรีบโยนใบสมัครไปให้ชายชาราจา่ายเงินให้แล้วก็รับตานักรรับจ้างจากนั้นก็ร้องบวกเวกใส่นางขโมยพี่ชายเอาเถินนาข้าจะเลี้ยงเล่าท่านเองฟังนะฟังข้านะอกแม่นางผู้นั้นเบิ่มเท่มจริงๆโธ่ท่านไปเร็วมากเลยนะสรุปได้ทันทีทันใดว่า ท่านมีเคยเรื่องแบบนี้มาก่อน <c oughs> ในเวลาที่เย่หยางวิ่งไปที่ประตูนางก็หายไปแล้วราวกับหมอกควันเหมือนกับว่านางไม่เคยปรากฏตัวมาก่อนขณะที่เย่หยางผิวปากเสียงดังแล้วเดินสายอาดอาจ,จากไปนางขโมยถือมีดสั้นในมือตาลุกวาวอยู่ในความมืดนางอยากจะคว้างมีดไปที่หลังเย่หยางหลายครั้งแต่ก็ระง,งับยับยังได้ในที่สุดนางถมน้ำลายไปที่ตำแหน่งที่เย่หยางจากไปจากนั้นก็หายวับไปอีกครั้ง ลมเย็นประทะหน้าเฉื่อยเฉียวใหญ่งกำลังยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เขากำลังยิ้มอย่างสบายใจกวนนักฆ่าในเมืองไปฉือก็เหมือนกับกวนนักฆ่าอื่นๆทั้งหมดในโลกกวนนักฆ่าในเมืองไปฉือให้ความรู้สึกที่น่ากลัวน่าขนลุกแม้จะมีแสงสว่างในอาคารแต่ก็เป็นจุดเล็กราวกับเมล็ดถั่วจนรู้สึกว่าแสงนั้นแทบจะหายไปได้ทุกเวลามันก็ถูกแล้วที่มีไฟเพียงสลัวสลัวแต่ไฟเหล่านั้นก็ยังดูประหลาดและมัวสลัว เย่หยางค่อยๆผลักประตูกวนนักฆ่าและเมื่อมองดูสภาพในห้องเขาก็ประหลาดใจกวนนักฆ่าไม่มีคนนอกจากชายชราชุดป่านกำลังนอนหลับบนโต๊ะชายชรามีผมหงอกนิ้วที่วางพาดบนโต๊ะดูเล็กมากดูเหมือนทั้งสภาพกายและใจคงตายไปกับความชราเหีียวยน่นมันทําให้เขาดูอ่อนแอมากแน่นอนว่าถ้าแค่ตัดสินจากลักษณะภายนอกชายชราผู้นี้ดูเหมือนจะก้าวเท้าลงไปในหลุมศพข้างหนึ่งแล้วลมพัดทีเดียวก็คงปลิวไปตามลม ยิ่งไปกว่านั้นพิธีที่เขานอนทำให้มองดูเหมือนว่าเขามุ่งสู่ความหลับนิรันด์ไปแล้วอย่างไรก็ตามเยียหยางมีความรู้สึกแปลกอยู่ภายในเขาบรรลุชั้นปราณธรรมชาติก่อกำเนิดสามารถใช้วิชาลับสามแนวและปราณกระบี่ไร้รักได้บางทีอาจจะเอาชนะตาะแก่ขี้เสารานี้ไม่ได้ต่อให้รอบโจมตีก็ตามเยีหยางแอบคิดเองว่าชายชราผู้นี้น่ากลัวกว่าสิงโตลหลับเสียอีกเหมือนมังกรกำลังหลับเสียมากกว่า หวัดดีข้าอยากจะเข้าร่วมกวนนักฆ่าด้วยเย,ย่หยางแซงทําเป็นมีมารยาทที่สมาคมนักรบรับจ้างแต่ที่นี่เขากลับพูดออกมาด้วยความนับถือจากใจพอนุ่มน้อยนักฆ่าเป็นอาชีพที่รุนแรงและนองเลือดนะจดเตรียมตัวเตรียมใจแล้วหรือชายชราเงยศีรษะขึ้นช้าๆลักษณะของเขาปกติดีใบหน้ามีรอยแผลเป็นเขาใช้ดวงตาที่หมองคล้ำม,มองไปที่เย่หยางอย่างไรก็ตาม เย่หยางพยายามสงบใจและควบคุมลมหายใจของเขาไว้เขายิ้มจริงใจจนแสดงออกมาทางตาแม้ว่าเขาจะไม่เห็นชายชราได้ตรงๆเย่หยางรู้ว่าชายชราผู้นี้กำลังประเมินเขาหมายความว่าเขาไม่ยอมมองผ่านเย่หยางนั่นเองเย่หยางดึงดูดความสนใจชายชราจนต้องตรวจสอบเขาอย่างระมัดระวังเย่หยางยิ้มร่าเริงพูดว่าคนหนุ่มมักจะชอบเรื่องบ้าเลือดและรุนแรงจริงไหมชายชราหลับตา ไม่แสดงอาการเห็นด้วยทั้งไม่ปฏิเสธจากนั้นก็พูดอย่างไร้อารมณ์ว่าจะเข้าร่วมกวนักนค่าไม่จําเป็นต้องใช้เงินหรือเขียนใบสมัครใดๆทั้งนั้นการตรวจสอบสถานะของเจ้าไม่ใช่เรื่องจําเป็นแต่อย่างใดมีอย่างเดียวที่เจ้าต้องทําคือผ่านการตทดสอบให้ได้จะเลือกเอาจะเอาข้อเขียนหรือแบบปฏิบัติสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติเป็นอย่างไรหรือแย่ยางเห็นว่าแปลกจริงๆ นักฆ่าต้องสอบข้อเขียนด้วยหรือนี่ไม่ใช่ว่าเขากําลังมาสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยนะก็สอบข้อเขียนที่ประกอบด้วยคําถามเกี่ยวกับเทคนิคการค่าสอบปฏิบัติคือค่าคนโดยตรงถ้าเจ้าต้องการสอบภาคปฏิบัติจะต้องไปที่การบรรพศห่างจากเมืองลงไป50กิโลมีพวกนอกกฎหมายไม่กี่คนอยู่ที่นั่นตราบใดที่เจ้าลากคอคนใดคนหนึ่งมาในนั้นกลับมาได้เจ้าก็จะสอบผ่านหลังจากชายชาราพูดจบ เย่หยางสายศีรษะพร้อมกับโบกมือพลวันสแสดงความจำนงที่จะขอสอบข้อเขียนสำหรับเย่หยางแล้วคิดว่าการฆ่าคนไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแผ่นด,ดินมังกรทยานนี้นอกจากความงดงามแล้วเย่ปิงและสาวๆผู้คนทั้งหมดก็เป็นเหมือนกับเกมคอมพิวเตอร์ในความคิดของเย่หยางการฆ่าคนไม่ทําให้เขารู้สึกผิดอะไรนอกจากนี้ความตั้งใจเดิมของเขาก็คือไปฆ่านักรบรับจ้างที่มีค่าหัวจากฝ่ายตรงข้าม อย่างไรก็ตามเย่ย่างก็คร้านเกินไปการสอบภาคปฏิบัติทําให้เขาต้องเดินทางทั้งคืนออกไปถึง50กิโลเมตรจากในเมืองข้ามเขาทั้งลูกเพื่อไปฆ่าโจนภูเขาไม่กี่คนจากนั้นก็ต้องเอากลับมาคนหนึ่งให้เร็วเท่าที่จะทําได้เขาไม่ทําอย่างนั้นแน่นอนหากไม่ใช่เพราะเขาต้องการหาไรายได้ภายใต้ยี่ห้อว่านักล่าล้างแขนในกวนนักฆ่าแล้วไม่มีทางที่เย่ย่างจะยอมเข้ามาในที่แห่งนี้อย่างแน่นอนกวนนักฆ่าแตกต่างจากสมาคมนักรบรับจ้าง คนที่อยู่ที่นี่ทั้งหมดแข็งแกร่งอย่างแท้จริงหากเขาอยู่ที่นี่ได้นานก็เป็นเรื่องง่ายที่จะไม่มีคนค้นพบสถานะของเขาได้ <c oughs> ถ้าเจ้าเลือกสอบข้อเขียนงั้นมาเลือกดูกันพูดถึงเรื่องต้องฆ่าคนทั้งหน้าเจ้ามีกระบี่ในตำนานที่คมกรีบเล่มหนึ่งสัตว์อสูรที่ทรงพลังตัวหนึ่งและกระดาษเปล่าแผ่นหนึ่งเจ้าจะเลือกอะไรมาเป็นอาวุธฆ่าสำหรับเจ้าชายชาราถาม